โหน้านิดนึงแก้ตัวใหม่เมื่อกี้เน็ตหลุดสารภาพเลยต้องไลฟ์ต่อนิดนึงนะคะโหน้าให้ดูทีหนึ่งที่จะสัมภาษณ์น้องต่อโอเคค่ะเดี๋ยวคุยกับน้องแอร์ต่อดีกว่าว่าเมื่อกี้คุยค้างกันไว้เรื่องที่ว่าโรงเรียนนี้เขาแบบว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของการให้คำแนะนำเรื่องการเรียนต่อเพราะแอร์อยากเรียนต่อโทยังไงเอ่ยก็คือพอบอกอาจารย์ครูอาจารย์เขาจะมาถามว่าเราอยากเรียนด้านไหนแล้วเราคิดไปแล้วไหมว่าเราจะทำอะไรอะไรที่นี่บ้างก็เราจะสอบเข้าปีไหนอะไรยังไงแล้วเขาก็จะเหมือนเขาจะพาไปคุยกับคนที่ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนต่ออีกทีแต่ไม่ได้คุยคนนี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลมาให้ค่ะประมาณนั้นก็คือจะไปคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะจะมีอาจารย์ที่แนะแนวเกี่ยวเรื่องการเรียนต่อโดยเฉพาะน้องแอร์เรียนต่ออะไรคะอยากเรียนอาร์ตนะคะอยากเรียนอาร์ตจริงๆเรียนจบอะไรมาเอ่ยจบอาร์ตจบศิลปกรรมมาจบศิลปกรรมแต่ได้ญี่ปุ่นได้ผ่านเอ็นสองค่ะแม่เรียนยังไงเรียนตั้งแต่มัธยมแล้วค่ะเลิกเรียนไปตอนขึ้นมหาลัยคือถ้าเอ็นสองก็อยู่ที่เมืองไทยคือเรียนศิลปะเรียนศิลปกรรมแล้วก็ได้เอ็นสองมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมาเรียนต่อศิลปะที่นี่ใครอายุเท่าไหร่ไม่รู้ผมถามดูทำไงให้ได้เอ็นสองใครต้องการปรึกษาใครแล้วตอนนี้ค่ะเป็นรุ่นพี่หรือเปล่าเนี่ยโอเคงั้นแล้วจริงๆแล้วถ้าอย่างนั้นความรู้สึกแอนที่มาเรียนตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างชีวิตที่เราเรียนที่ใช้ชีวิตการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นก็อาจจะลำบากกว่าที่ไทยหน่อยเพราะตอนแรกอยู่กับที่บ้านเนี่ยค่ะมาที่นี่ก็ต้องอยู่คนเดียวอะไรก็ต้องทำอะไรเองมากขึ้นอะไรขึ้นแต่ก็ช่วยให้เราเหมือนกับว่าใช้ชีวิตเองเป็นมากขึ้นด้วยค่ะประมาณนั้นก็ยังไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงคิดว่าน่าจะสนุกดีนะโอเคค่ะแล้วของบิ้งล่ะชีวิตและเรื่องใช้ชีวิตเรื่องเรียนการใช้ชีวิตเพราะว่าที่หอก็มีแต่คือแต่ส่วนใหญ่จริงๆชีวิตตอนนี้จะอยู่แต่คนญี่ปุ่นยกเป็นเพื่อนคนไทยที่เรียนโรงเรียนอื่นใช่ก็ชีวิตก็ดีค่ะส่วนใหญ่ก็คือ 90% ทำอาหารเองกินที่บ้านเพราะมันจะประหยัดมากๆค่ะก็คืออยู่ไทยก็คือไม่เคยทำอาหารเลยค่ะไม่แตะเลยแต่อยู่นี่ก็คือเหมือนกับต้องมาเรียนทำอาหารใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นงานอะไรเล็กๆใช่ชีวิตก็เหมือนเป็นคนชอบอาร์ตเลยค่ะก็มีเวลาก็จะไปหาว่ามีเอ็กซิบิชันอะไรบ้างหรือว่ามีพวกผู้พิพิธภัณฑ์อะไรน่าสนใจก็ไปวันหยุดอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของชิบุย่าพูดถึงชิบุย่าฟังนิดนึงแถวนี้คือโรงเรียนจะอยู่ไกลชิบุย่าไกลจากสถานีชิบุย่านิดนึงแต่ว่าโดยรวมๆการใช้ชีวิตเรียนหนังสือที่แถบชิบุย่านี่ก็สะดวกค่ะเหมือนกับเลิกเรียนใช่ไหมคะอยากไปซื้ออะไรก็ตรงเข้าเมืองกับชิบุย่าค่ะแล้วก็ไปซื้อของก่อนกลับบ้านเลยก็ได้เลยมันชิบุย่าก็มีทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่นั้นก็แอบเบื่อนิดหน่อยมีทุกอย่างเลยใช่ค่ะก็มันวุ่นวายค่ะค่อนข้างก็คือที่ห้าแยกชิบุย่าใช่ไหมคะก็จะเห็นนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปทุกวันก็แอบเบื่อนิดหน่อยประมาณนั้นโอเคแล้วแอร์คะก็รู้สึกว่าค่อนข้างสะดวกดีนะคะตรงจริงเวลามาไม่ได้มาจากชิบุย่ามาจากสถานีชินเซ็นที่ใกล้ใกล้ใช่ค่ะก็เดินไม่ไกลมากเท่าชิบุย่าแต่ก็ชิบุย่าคนเยอะไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่แต่ก็มีอะไรครบดีค่ะเดี๋ยวขอมานั่งด้วยบ้างนะคะโอเคก็จริงๆแล้วเมื่อกี้กินนั่งกันแรกก็ได้เนอะแต่อยากแจมใช่ไหมตอนนี้เพื่อนรู้สึกอยากแจมเดี๋ยวคุยกันปิดท้ายอีกนิดนึงคือจริงๆแล้วในส่วนของเรียนการอนุมัติเนี่ยอย่างที่บอกว่าพี่เองก็เป็นศิษย์เก่าของที่นี่ด้วยนะคะก็ถ้าโดยส่วนตัวก็คิดว่าเป็นโรงเรียนที่คนไทยน้อยคือเป็นข้อดีที่ว่าคนไทยน้อยทำให้เราฝึกภาษาญี่ปุ่นได้เยอะขณะเดียวกันถ้าสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงพอนะคะก็อาจจะเป็นจุดอ่อนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราจะไม่มีเพื่อนคนไทยมากๆเพื่อนคนไทยจะเทอมหนึ่งอาจจะเจอกันแค่ไม่กี่คนงั้นถ้าเรารู้สึกเหงามีความรู้สึกเหงาบ้างไหมนิดๆเนี่ยหนูมาถึงอะไรนิดหนึ่งหรือว่าบางทีแบบเราจะเห็นว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยไต้หวันเพื่อนเกาหลีเพื่อนคนจีนเพื่อนเป็นกลุ่มเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าเป็นเราคนไทยโดดเดี่ยวแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นเพื่อนกับชาติอื่นเราก็เป็นเพื่อนชาติอื่นเขาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องตรงนั้นนะคะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการใช้ชีวิตที่โรงเรียนเนี่ยพี่คิดว่าที่นักการเมืองค่อนข้างจะดูแลนักเรียนแบบเป็นผู้ใหญ่ค่ะเขาจะไม่ได้ช่วยเหลือเราทุกอย่างเขาจะค่อนข้างอธิบายคือบอกว่าถ้าเรามีอะไรจะปรึกษาไปปรึกษาได้มีเจ้าหนี้ผู้ภาษาอังกฤษได้สำหรับคนที่ภาษาญี่ปุ่นยังไม่แข็งแรงนะคะเขาก็จะบอกมาแต่ว่าในความเป็นจริงเราทำเองหมดเลยนะคะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองพร้อมที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบนั้น
คิดเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยพูดอยู่คนเดียวที่พูดอยู่คนเดียวจะแบบจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนชิบูย่าเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันคือพี่เป็นคนชอบในเมืองพี่มีความสุขกันอยู่ชิบูย่าสมัยก่อนบ้านพี่อยู่ใกล้ๆชินจูกุฉะนั้นพี่จะแฮปปี้กับการอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างอะไรเงี้ยมีอะไรแปลกใหม่ใหม่ๆขึ้นมาชิบูย่าชินจูกุมันจะมีเกาะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมีน้องอยู่ข้างหลังเราอีกคนนึงแต่เขาไม่ยอมออกเล่าจะยอมออกเสียงไหมเนี่ยเสียงก็ไม่ยอมออกนะคะไม่เป็นกันเหมือนกันจะเขินเล่าฉะนั้นเราก็จะไม่ถามก็ได้เดี๋ยวจะไปแอบถามหลังใหม่ทีหลังนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากเรียนที่นากานุมะนะคะเดี๋ยวพี่อธิบายนิดนึงก็คือจะมีคอร์สสำหรับภาษาญี่ปุ่นทั่วไปเบื้องต้นมาแบบนี้ก็เป็นคอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไปคือมาถึงใหม่ๆเนี่ยก็ต้องเรียนคอร์สทั่วไปแบบนี้แหละเพราะยังเรียนคอร์สอื่นไม่ได้ความรู้ยังไม่ถึงนะคะไปเรียนขึ้นไปเรื่อยๆอย่างของน้องแอร์ก็จะได้เข้ายังได้เข้าคอร์สเรียนต่อยังเลยยังเนื้อก็จะเรียนสักพักนึงก่อนเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปเข้าคอร์สเรียนต่อแล้วก็จะมีน้องที่แอบอยู่ข้างหลังเรานะคะอีกคนหนึ่งเป็นคอร์สบิสเนสนะคะก็จะเป็นเน้นทางด้านบิสเนสโดยเฉพาะนะคะก็จะเป็นสำหรับคนที่อยู่ชั้นกลางเพราะพิเศษจะได้ประมาณชั้นกลางหรือจะ N2 ขึ้นไปนะคะสำหรับคนที่อยู่ที่เรียนชั้นกลางก็จะเข้าได้หรือว่าถ้าเกิดมาถึงแล้วอยากจะเข้าเลยเนี่ยต้องผ่าน N2 ก่อนจะเข้าคลาสบิสเนสได้นะคะซึ่งมันก็มีคอร์สหลายอย่างที่เราสามารถจะเลือกได้ค่ะว่าอยากจะเรียนคอร์สแบบไหนยังไงสงสัยไหมว่าทำไมพี่ถึงเลือกเรียนนี้ไม่สงสัยชิบูย่าไม่ใช่จริงๆงั้นต้องบอกก่อนว่าทำพี่ถึงเรื่องเรียนนี้บ้างพี่ทำนอกแล้วเหตุผลจริงๆแล้วพี่อาจจะต่างจากคนอื่นนิดนึงตรงที่ว่าตอนที่มาทำที่โรงเรียนนี้เนี่ยพี่ทำที่ J Education อยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็จะมีโอกาสไปดูโรงเรียนค่อนข้างเยอะโรงเรียนทุกโรงเรียนของที่ J Education เป็นตัวแทนก็คือไปดูมาหมดแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเลือกโรงเรียนนี้พวกเรียนที่ดีที่สุดอะไรแบบนั้นไม่ใช่จริงๆทุกโรงเรียนที่ J Education เป็นตัวแทนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปนะคะแต่จุดที่เลือกโรงเรียนนี้เขาเป็นหนึ่งคืออาเพนหนึ่งอยู่ใจกลางเมืองชิบูย่าไม่ต้องเดินขึ้นเนินนิดนึงก็ตามเหนื่อยนิดนึงก็ตามแต่เราก็สามารถเดินจนชินได้อันที่สองหลักๆคือคนไทยค่อนข้างน้อยนะคะก็คืออยากมาใช้ชีวิตแบบที่คนไทยน้อยนิดนึงนะคะแล้วก็คิดว่าเราก็มาญี่ปุ่นสมัยก่อนที่มาญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะบ่อยอยู่แล้วตอนที่มาเรียนที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ได้นะคะแต่คิดมาตัวเองมาญี่ปุ่นบ่อยก็คิดว่าน่าจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้มีไม่มีเพื่อนคนไทยก็ไม่เป็นไรและประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือเกิดตอนที่เรียนนากานุมะเนี่ยจะไม่ได้มีตัวแทนในประเทศไทยที่อื่นนะคะจะมีของ J Education แล้วตอนที่พี่เลือกมาที่นี่เนี่ยก็คือว่าพี่ไม่รู้จักเจ้าหน้าที่ของที่โรงเรียนเลยนะคะที่ถ้าไปโรงเรียนอื่นเนี่ยพี่รู้จักเจ้าหน้าที่โรงเรียนหมดแล้วฉะนั้นเราจะไม่ได้รู้สึกของความเป็นนักเรียนเลยก็เลยเหตุผลหลักๆจริงที่เลือกคือเพราะไม่รู้จักใครอยากมาใช้ชีวิตแบบนักเรียนจริงๆหรือว่าถ้าเราเป็นนักเรียนคนนึงมาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเหมือนเด็กๆคนอื่นๆกับน้องๆที่มาเรียนเนี่ยจะเป็นแบบไหนซึ่งจากประสบการณ์ของการเป็นนักเรียนแล้วมาเรียนก็รู้สึกว่าการมาเรียนที่นี่ก็แฮปปี้อะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกดีกับโรงเรียนนะคะจริงๆไม่ได้มาเยี่ยมเรียนประมาณ 4-5 ปีแล้วกลับมาวันนี้จริงๆก็รู้สึกแบบแอบตื่นเต้นนิดนึงเลยนะคะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้จบไลฟ์แรกจะแวะไปตามหาอาจารย์นะคะที่เคยสอนแต่บางท่านอาจจะยังอยู่จริงๆมีอาจารย์หล่อๆอยู่คนนึงด้วยนะไม่รู้ว่าใครเคยเจอหรือยังยังไม่เคยเจอตายละเดี๋ยวพี่จะไปแอบตามหาเองเป็นใจขวัญใจนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้ไลฟ์วันนี้ต้องขอบคุณนะคะน้องแอร์น้องบิงที่มาช่วยให้คำอะไรเรียกว่าแนะนำความรู้สึกมากกว่าจริงๆจะบอกว่าคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องแต่ตอนที่จะมาเรียนเนี่ยไม่ได้บอกให้มาที่นี่เลยคือบอกให้ไปโรงเรียนอื่นเพราะกลัวว่าเขาจะอยู่ไม่ได้เขาคาดจังหวะคือบอกว่าถ้าบิงอยู่ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้สึกกังวลเองก็เลยบอกว่าบิงไปโรงเรียนอื่นให้ไปเลือกที่นู่นที่นี่แต่เลือกเองสุดท้ายเลือกเองเพราะว่าคนไทยน้อยสุดท้ายก็จะจบกับว่าคนไทยน้อยอยากลองใช้ชีวิตเองก็เลยบอกโอเคเอามาให้ใช้ชีวิตเองซะให้เข็ดอะไรเงี้ยก็อยากมาก็มาให้ตัดสินใจเองอะไรเงี้ยค่ะตอนเข็ดยังยังอยู่โอเคค่ะแต่วันนี้ก็ขอบคุณนะคะน้องแอนน้องบิงโอเคเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันต่อส่วนบิงจะไปเรียนเพราะบิงเรียนรอบบ่ายแต่พี่จะพาไปน้องสองคนไปกินข้าวค่ะขอบคุณค่ะขอนะครับช่วยกด